แบงค์อาทิตย์แจงดราม่าทัวร์แฟนละครช่อง7ถล่มไม่ให้เกียรติบ้านเดิมอยู่ๆก็โดยทัวร์จากแฟนละครช่อง7โจมตีว่ายังไม่ทันหมดสัญญาก็โปรโมทละครช่องอื่นเป็นการไม่ให้เกียรติช่อง7ล่าสุดเจอนักแสดงหนุ่มแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ในงานบวงสรวงละครคลับ Friday The Series 14 Love and Belief ที่ GMM Grammy ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนักแสดงหนุ่มถึงประเด็นดังกล่าวถามเรื่องทัวร์ลงเรื่องที่เราโปรโมทช่องวันผมเฉยๆมากเพราะผมเข้าใจว่าแฟนคลับช่อง7เขามีคนที่รักช่อง7มากมากบางอย่างเขาอาจจะทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจผมเข้าใจและไม่ได้โกรธใครเลยเราเข้าใจว่าเขามองว่าเราไม่ให้เกียรติช่อง7เขาไม่รู้ว่าเราคุยกับช่องไว้แค่ไหนเราแค่อธิบายว่าสัญญาผมหมดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วนะงงไหมว่าอยู่ทำไมทัวร์ถึงลงไม่งงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกเขาว่าผมหมดสัญญาเมื่อไหร่เขาก็อาจจะเข้าใจผิดอาจจะอารมณ์เสียนิดหน่อยเราก็แค่อธิบายกับเขาว่าสัญญาผมหมดแล้วไม่ได้หมดสิ้นปีเหมือนนักแสดงหลายคนเหมือนเราโดนด่าฟรีผมไม่ได้รู้สึกเหมือนโดนด่าเท่าไหร่เพราะเขาไม่รู้จริงๆเขาแค่เข้าใจผิดเรามากกว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดถึงมาว่าเราพออธิบายทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไม่มีใครเข้ามาด่าแล้วกลับคอมเมนต์ที่เขาพูดแรงๆเรารู้สึกอย่างไรบ้างยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรื่องนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยค่อนข้างที่จะเข้าใจความรู้สึกของทุกคนได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่อง7ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าล่าสุดที่เข้าไปสวัสดีปีใหม่มาไม่ได้คุยเรื่องดราม่าพวกนี้เท่าไหร่จะคุยเรื่องขอบคุณที่ให้โอกาสและเขาก็ถามถึงสาเหตุว่าอะไรยังไงผมก็บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสยังอยากที่จะกลับมาเล่นกับทางช่อง7พูดตรงๆว่าถ้าช่อง7ไม่ได้เอาผมมาเล่นละครเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ตรงไหนของวงการบันเทิงเหมือนกันเรียกว่าจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีครับตอนนี้ก็ยังถ่ายละครของช่อง7อยู่เป็นงานที่ค้างอยู่เรื่องรักในรอยลวงน่าจะเหลืออีกประมาณ 45% ถึงเราจะหมดสัญญาแล้วช่อง7ยังมีละครให้เราอยู่ไหมได้คุยกันถึงเรื่องนี้กับคนในช่องเขาบอกว่ามันอยู่ตามยุคสมัยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่สามารถนำนักแสดงที่ออกไปแล้วกลับมาเล่นได้ต้องรอดูเรื่องของระยะเวลาผมก็บอกว่าผมยินดีกลับไปเล่นเสมอเลยครับผมต้องขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตเราคือมีคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจผมว่าทุกอย่างคุยกันด้วยเหตุผลได้คนที่ไม่เข้าใจพอคุยด้วยเหตุผลทุกอย่างก็จะคลี่คลายเองตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นดีครับสั่นสู้ครับผมชอบความท้าทายที่เราจะได้เล่นกับคนเก่งๆเราอยู่ช่อง7เราก็ได้เจอคนเก่งๆแล้วพอเราออกจากช่อง7เราก็ได้มาเจอนักแสดงยอดฝีมือในอนาคตอีกเยอะแยะแค่เรื่องสงครามเงินที่เปิดมาผมก็เจอนักแสดงที่เก่งๆผมก็รู้สึกว่าสั่นสู้ครับอยากสู้กับพี่ๆทุกคนเพราะว่าทุกคนเขาก็เป็นยอดฝีมือในวงการบันเทิงเราเป็นเด็กที่เพิ่งหัดเล่นละครได้ไม่กี่ปีครับรู้สึกว่าอยากที่จะเล่นกับเขาครับอยากเล่นบทไหนกับการเป็นนักแสดงอิสระฝาแฝดก็อยากฆาตกรโรคจิตก็อยาก LGBT ก็อยากคือไม่ได้ไปสายวายนะครับแต่เป็นละครที่มีคาแรคเตอร์เป็น LGBT ทางร้ายผมว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวด้วยคือผมอยากเล่นบทอะไรที่มันแปลกๆครับคอ
คนแน่นร้านบุ๋มปนัดดาเปิดร้านเลี้ยงข้าวแกงฟรีในวันเกิดต่อแถวยาวเหยียดกิจการค้าขายดีร่ำรวยแถมได้บุญเพราะขายถูกมากสำหรับนักแสดงพิธีกรดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ได้ลงทุนเปิดร้านข้าวแกงนางงามกว่าหลักล้านแต่ขายเพียง10บาทเท่านั้นจนถูกปกถูกใจลูกค้าแถมถูกปากบอกต่อกันทำให้ขายดีตลอดทุกวันล่าสุดบุ๋มปนัดดาทำบุญวันเกิดด้วยการเปิดร้านเลี้ยงข้าวแกงฟรีส่งความสุขคืนให้กับลูกค้าโดยบุ๋มเกิดตรงวันที่10มกราคมอายุครบ47ปีปีนี้ถือโอกาสทำความดีอีกเช่นเคยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักผู้คนทยอยมาเข้าต่อแถวกินข้าวแกงอิ่มท้องกันทั่วหน้าจนเป็นร้านที่ลือชื่อมากในระแวกรังสิตคลองสี่งานนี้บุ๋มโพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมด้วยความอิ่มบุญพร้อมเขียนแคปชั่นวันนี้วันคล้ายวันเกิดของบุ๋มเองเลยเปิดร้านให้ทานข้าวแกงฟรีกันเลยจ้าคนมาแน่นร้านตั้งแต่เช้าแถวยาวไปถึงข้างนอกดีใจจังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงนางงามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรังสิตคลองสี่ทางด้านแฟนคลับต่างคอมเมนต์ขอบคุณในความใจกว้างล้นโซเชียลทั้งยังเข้ามาอวยพรวันเกิดขอให้มีความสุขและขออนุโมทนาบุญนอกจากนี้ทนายตั้มสิทธาและไม้พิรัตยังได้มาเซอร์ไพรส์มอบเค้กให้กับนางฟ้าใจบุญอย่างรุ่นพี่บุ๋มปนัดดาอีกด้วยซึ่งได้โพสต์รูปภาพความน่ารักความอบอุ่นเขียนข้อความใต้โพสต์เด็กจุดเทียนกับเด็กถือเค้กอีชั้น VIP ขั้นสุดละนิวชัยพลเผยเส้นทางรัก10ปีจากเพื่อนสู่คู่ชีวิตนิวชัยพลเผยเส้นทางรัก10ปีจากเพื่อนสู่คู่ชีวิตเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่พุ่งเปิดอู่ปุ๊บติดปั๊บแรงดีไม่มีตกย้อนเล่าเคยเลิกกันเพราะความห่างนิวชัยพลควงภรรยาสาวนอกวงการเมษากิตติมาเปิดใจครั้งแรกกับการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ตอนนี้กี่เดือนแล้วเมษาตอนนี้27สัปดาห์6กว่าๆเกือบ7เดือนโชคดีมากไม่แพ้ท้องเลยตอนนี้เริ่มมีความอึดอัดแล้วเพราะท้องเราขยายขึ้นเยอะเห็นว่าเมษารู้ก่อนว่าเราท้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเมษารู้ก่อนเพราะตรวจก่อนเพราะคุณนิวไปทำงานที่ขอนแก่นจริงๆเราอยากตรวจพร้อมเขาแต่ช่วงนั้นไม่แน่ใจรู้สึกเหมือนร่างกายมันเปลี่ยนแปลงผิดปกติท้องหรือเปล่าเลยลองไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจเอง3อันหลายๆยี่ห้อเพื่อความชัวร์แล้วก็ลองตรวจดูช่วงนั้นที่ตัดสินใจตรวจดูเพราะว่าใกล้กับวันแม่ด้วย12สิงหาถ้าท้องขึ้นมาจะได้เป็นข่าวดีบอกครอบครัวในวันแม่ด้วยแล้วเขาจะกลับมาวันที่10เลยชิงตรวจก่อนเขากลับบ้านอันแรกผลออกมาเมษา2ขีดอันที่2ต่อเลยไหมเมษาต่อเลยทันทีไม่น่าใช่เพราะว่าไม่น่าใช่ตอนแรกยังคุยกันเลยว่าไม่น่าเป็นไปได้นิวไม่น่าติดเพราะเรามีเครื่องวัดการตกไข่เราดูแล้วว่ามันเลยไปแล้วมันจางไปแล้วเราก็ทำใจแล้วว่าเดือนนี้ยังไงก็ไม่ติดเดือนหน้าแล้วกันไม่เป็นไรแล้วอันที่2ก็เมษาก็ติดแบบเร็วมากแล้วอันที่3ต่อเลยไหมเมษาไม่หยุดไว้ก่อน2อันรอเขากลับมาไม่โทรบอกเงียบเก็บไว้นิวผมกลับมาถึงบ้าน5ทุ่มแล้วกำลังนอนบนเตียงถ่ายโทรศัพท์ดูคลิปอะไรไปรอเขาเข้ามาแล้วเขาก็เดินเข้ามาวาง2อันนี้บนตัวผมแล้วผมก็อะไรวะคืออะไรเขาก็บอกว่าท้องแล้วจริงๆพอมีเซนว่ารู้มันมีความตื้นตันมีความดีใจมันเป็นความรู้สึกที่บอกยากมีความห่วงไหมที่ภรรยาจะเริ่มท้องแล้วนิวรู้สึกไม่ห่วงแต่รู้สึกดีใจแต่เป็นการดีใจที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกเรากำลังจะเป็นพ่อแล้วลึกๆในใจรู้สึกเราแข็งแรงจังเลย
นิวก็เดือนเดียวติดดีใจที่ติดเร็วเพราะว่าเราอยากจะมีลูกเร็วอยู่แล้วเมษาจริงๆเขาอยากมีมานานแล้วเพราะเราแต่งงาน18ตุลาปีที่แล้วเขาอยากแต่งแล้วมีเลยแต่เรายังไม่อยากมีเราอยากใช้ชีวิตด้วยกันก่อนเพราะเพิ่งแต่งงานต้องปรับตัวแล้วเรื่องปีชงด้วยเพราะปีที่แล้วเป็นปีเสือเราเกิดปีวอกกลัวลูกออกมาชงกับเราเมื่อไหร่ที่คลอดหลังตรุษจีนนับเลยดีเดย์เดือนนี้แหละฉันจะปล่อยก่อนหน้านั้นถือความเชื่อมากฝ่ายหญิงไม่ให้ฝ่ายชายโดนเตียงเขาเด็ดขาดนิวก่อนแต่งงานเริ่มคุยเรื่องขอแต่งงานเสร็จแล้ววันที่ผมไปบ้านเขาไปกินข้าวอาจจะมีดื่มบ้างก็จะไม่กลับบ้านจะนอนบ้านเขาเขาก็ให้ผมนอนห้องรับแขกเตียงห้ามยุ่งห้ามแตะห้ามเข้าห้องนอนเขาเลยเพราะเขาถือมากเมษาพอแต่งงานกันจะมีฤกษ์ปูเตียงฤกษ์ส่งตัวที่เขามาทำพิธีเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นวันแต่งงานเป็นต้นไปก่อนหน้านั้นคุณห้ามมาโดนทำแบบนี้นานไหมนิวก็ก่อนแต่งงานตั้งแต่มิถุนาผมแต่งงานเดือนตุลาก็4เดือนเมษาโดนเตียงอื่นได้ไปนอนด้วยกันบนโซฟาได้แต่ต้องไม่ใช่เตียงอันนี้ที่จะเป็นห้องหอตอนนี้รู้เพศหรือยังบอกได้ไหมเมษาเพศชายข้าจะคลอดต้องดูฤกษ์ไหมเพราะก่อนแต่งงานยังห้ามแตะเตียงนิวเรื่องของการคลอดลูกเราปล่อยตามธรรมชาติคลอดธรรมชาติด้วยเมษาอยากคลอดธรรมชาติแต่นิวแต่ยกเว้นถ้าเด็กไม่กลับหัวหรือหมอแนะนำว่าต้องผ่าอันนี้เราจะดูเลิกเรารู้สึกอยากให้ธรรมชาติเป็นตัวกำหนดเขาจะมาวันไหนก็แล้วแต่เขามีตั้งชื่อไว้หรือยังเมษาชื่อยังไม่ได้ตั้งแบบฟันธงว่าจะให้ชื่อนี้แต่เรามีเหมือนกลุ่มชื่อเป็นทีมให้เกี่ยวข้องกับอะไรคิดว่าจะมีลูกมากกว่า1เมษาใช่อยากมีมากกว่า1ค่ะ1คนไม่พออยากมีขั้นต่ำ2คนมากสุด4คนแต่ไม่เอามากกว่า4นิวอย่างน้อยมี2คนให้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยากมีทั้งชายทั้งหญิงคนหน้าก็จะลุ้นว่าอยากให้เป็นเพศหญิงแต่ก็ปล่อยตามธรรมชาติอยากได้แฝดไหมนิวผมอยากได้น่าจะมันดีถ้าเกิดท้องที่2เป็นแฝด3มาน่าจะปิดปู่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะเราจะไม่ทำเราจะปล่อยตามธรรมชาติอยากได้แฝดแต่จะไม่ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วจะเป็นไปได้เหรอนิวคุณแม่คุณเมษาเขาเป็นแฝดทำให้เรามีสิทธิ์ลุ้นเมษาแฝดแท้เลยแบบไม่ได้ทำมีแท้ท้องบ้างไหมเมษาไม่มีเลยไม่มีอาเจียนเลยมีเหม็นบางอย่างเช่นกาแฟแต่ไม่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสิ่งที่แปลกคือของที่ชอบที่กลิ่นแรงๆอย่างเช่นเมื่อก่อนเราชอบกินหม่าล่าชาบูหรือเนื้อวัวก็จะเหม็นมากนิวผมไม่มีอาการแพ้ท้องแทนเขาเลยแต่เมษาเขาจะตรงข้ามทุกอย่างเลยแต่อันที่ไม่ชอบเลยอย่างเช่นแซนด์วิชพิซซ่าอาหารฝรั่งอยากกินทุกวันผมนี่งงคบกันมากี่ปีแล้วนิวถ้าตั้งแต่วันแรกที่เป็นแฟนตุลาปีนี้10ปีตอนแรกเจอกันเห็นว่าเป็นเด็กฝึกงานกับนักแสดงเมษาเป็นเด็กฝึกงานที่แอคชั่นแนลเรียนอยู่ปี3ที่อเมริกาเราจะกลับบ้านแค่ปีละ1ครั้งตอนปิดเทอมใหญ่ๆ3เดือนเราเลือกมาฝึกงานที่ไทยไม่งานไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ได้ที่แอคชั่นแนลก็เข้าไปฝึกงานตามปกติเจอเขาเพราะเราถูกส่งไปตามกองเพื่อสัมภาษณ์สกู๊ปเจอเขาครั้งแรกคืองานแกรมมี่วันเดอร์แลนด์นิวแล้วเขาก็มาสัมภาษณ์ผมแล้วก็เหมือนกันว่าผมเป็นเพื่อนกับเพื่อนสนิทเขาเขาก็เลยมาทักทายว่าเป็นเพื่อนคนเดียวกันนะแล้วก็แยกย้ายเขาก็กลับไปเรียนต่อที่อเมริกาผ่านไปไม่กี่เดือนปี2012มีรายการส่งผมไปอเมริกางานออสการ์ก็ติดต่อกับเพื่อนเขาว่าผมจะไปแยลเอกับซันฟรานที่เพื่อนเขาพาเที่ยวปรากฏว่าเพื่อนเขาติดเรียนเลยส่งคนนี้มาแทนเขาก็พาเราไปเที่ยวนู่นนี่แต่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะจนกลับมาก็ปรึกษากับเขาตลอดผมมีแฟนเลิกกับแฟน
เมษาต่างคนต่างมีแฟนอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีคอนแทคกันและกันเป็นเพื่อนกันต่ออีกเป็นปีๆเลยนิวก็เป็นเพื่อนสนิทกันผมมีแฟนเลิกกับแฟนก็ปรึกษาเขาเพราะเขาเป็นเพื่อนผู้หญิงพอตอนเขากลับมาไทยมีปัญหากับแฟนเลิกกับแฟนแฟนเขายังอยู่อเมริกาเป็นรักระยะไกลก็มีปรึกษากันมีนัดกินข้าวกันสนิทกันไปเรื่อยๆความรู้สึกเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่นิวไม่รู้จนกระทั่งผมอยากไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเลยคุยกับเขาน้อยลงพอไปจับผู้หญิงคนหนึ่งผ่านไปอาทิตย์เดียวผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหายไปความสบายใจมันหายไปคิดถึงการคุยกับคนคนนี้ถ้างั้นเราก็หยุดไม่จีบต่อแล้วมาคุยกับคนนี้แล้วเรารู้สึกยังไงเมษาอยู่ดีๆเขาก็หายไปเลยก่อนหน้านี้เลิกกับแฟนมีปัญหาก็ปรึกษาเราแต่อันนี้หายไปเลยแล้วก็ไม่บอกด้วยนะว่าจะไปจีบอีกคนหนึ่งแต่เรามารู้เองจากอย่างอื่นจากโซเชียลก็เลยออกว่าที่หายไปเพราะไปจีบคนอื่นอยู่ก็เลยโกรธงอนแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆก็เลยบอกว่ามึงชอบเขาแหละนิวเพื่อนเราทั้งคู่บอกว่ามึงสองคนชอบกันนะมีความรู้สึกดีต่อกันแต่ไม่รู้ตัวก็มาง้อเขาพยายามคุยเหมือนเดิมก็มีไปกินข้าวกันดูหนังกันเลยบอกเขาวันนั้นว่าลองคบกันดูปะแต่พูดเบาๆกลัวเขาได้ยินเพราะยังสองจิตสองใจไม่ใช่ไม่แน่ใจแต่กลัวเสียเพื่อนดีๆไปถ้าเกิดว่าแฟนไม่เวิร์กเราถอยกลับมาไม่ได้แล้วเราก็เลยสองใจว่าจะเป็นแฟนดีไหมเลยใช้ศาสตร์มูเตลูเข้ามาตอนนั้นตี 2:20 กว่าผมเกิดวันที่27เดือนกุมภาถ้าเกิดผมยกนาฬิกาขึ้นมาเป็น227ผมจะพูดอีกครั้งลองคบกันดูปะเขาก็เงียบกลัวเหมือนกันเมษาจริงๆคือความคิดเหมือนกันพอตอนเขาพูดเราเลยยังไม่ได้ตอบทันทีแต่เรามาคุยกันก่อนว่าทำไมถึงอยากคบกับเราถ้าเกิดมันไม่เวิร์กขึ้นมามันจะเป็นยังไงแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเลิกกันหรอเกิดอะไรขึ้นเมษาใช่2ปีนิวตอนนั้นคบกันได้ 5-6 ปีแล้วเขาไปเรียนต่อเมืองนอกพอเขากลับมาบางสิ่งบางอย่างหายไปปีหนึ่งต้องมาจูนกันใหม่คือเราอยากแต่งงานแล้วแต่ว่าเขายังไม่อยากแต่งอยากใช้ชีวิตก่อนมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นพอมันไม่ตรงกันเราเลิกกันดีกว่าห่างกันไป2ปีระหว่าง2ปีนั้นก็เสียใจทำใจไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเราแบบนี้ขอไม่มีในชีวิตเลยแล้วกันเลยบล็อกทุกทางทุกอย่างทุกการติดต่อแล้วเมษาบล็อกเขาไหมเมษาไม่ได้บล็อกอยากเข้าไปดูมากเลยแต่เข้าไม่ได้เมษาบอกว่าจริงๆอยากมีเขาอยู่นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้เมษาเหมือนเขาไม่ใช่สำหรับปัจจุบันเหมือนอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขณตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับอนาคตในการที่จะแต่งงานเห็นภาพนะแต่ว่าตอนนั้นอยู่ด้วยไม่มีความสุขแล้วกลับมาเจอกันยังไงนิวก็ทำรายการทางบริษัทของคุณแม่เมษาทำแคมเปญอยากแจกโชคให้กับผู้โชคดีแล้วเขาหาพิธีกรใหม่มาทำบริษัทที่ติดต่อมาเขาก็บอกว่ารายการนี้เป็นของคาราบาวแดงแล้วทำคู่กับเมษานิวจะทำไม่มีเวลา15นาทีเพราะโปรเจกต์มันเริ่มแล้วถ้าไม่ทำเขาจะหาคนอื่นทำเมษาเป็นแผนที่เราวางไว้ไหมเมษาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไม่ได้เลือกเขาเราแค่ถูกวางตัวว่าจะเป็นพิธีกรให้เป็นตัวแทนของแบรนด์แล้วอยากปรับลุคด้วยส่วนในแง่ของรายการเป็นในส่วนของการตลาดบริษัทเขาจัดการเราไม่ได้รู้เรื่องเลยเรารู้ว่าเขาเลือกนิวเรารู้ในที่ประชุมเจอครั้งแรกเมื่อไหร่เมษาวันโปรโมทเลยนิวเราอยากทำเพราะเราอยากทำพิธีกรที่เป็นเกมโชว์แล้วเราอยากทำรายการสดพี่ที่ทำรายการนี้เขาเก่งมากเรื่องทำพิธีกรถ้าเราได้ประสบการณ์นี้จะดีมากนั่นคือในเรื่องของการทำงาน
แต่ในชีวิตจริงถ้าเราก้าวข้ามผ่านที่จะเจอเขาได้เราก็จะก้าวได้แล้วพร้อมเริ่มต้นใหม่เจอครั้งแรกเป็นไงยิวเงียบหันหลังไม่คุยกันเลยเมษาพอเราจะทักเขามองเราเป็นอากาศทำเป็นมองไม่เห็นจากวันนั้นมามีเบบีได้ยังไงอะไรมันเปลี่ยนยิวกำแพงของเราก็ทลายลงไปเพราะเราตั้งกำแพงว่าเราจะไม่เป็นเพื่อนแต่เราเจอกันทุกอาทิตย์มันก็ต้องเริ่มคุยกันมากขึ้นต้องยอมรับว่า2ปีที่หายไปไม่มีวันไหนที่ผมไม่คิดถึงเขาย้อนไปตั้งแต่วันแรกเมื่อย้อนกลับไป2013ไม่มีวันไหนที่ผมไม่รักเขาตอนเลิกกันผมก็รักเขาตลอด2ปีมีใครเข้ามาใหม่ผมก็พยายามเปิดใจแล้วแต่พอรู้สึกว่ายังคิดถึงเขาอยู่ก็จะบอกว่าขอโทษนะเรายังคิดถึงเมษาอยู่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครพอไปถึงช่วงหนึ่งเราคุยกับเขาไปเรื่อยๆกำแพงเริ่มทลายความรู้สึกดีๆมันเริ่มกลับมาเราก็บอกเขาว่าถ้าจะกลับมาเป็นแฟนกันกลับมาคบกันคือคบแล้วแต่งงานนะถ้าคบแบบลองดูอีกทีหนึ่งแบบนี้ไม่คบแล้วเสียเวลาชีวิตพอตัดสินใจคบกันแล้วตัดสินใจว่าต้องแต่งงานยิวพอคบกันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็ไม่รอช้าคบกันไม่กี่เดือนขอแต่งงานเลยเมษาเซเยสเลยตอนที่ขอเหมือนทุกอย่างมันใช่แล้วเหมือนแยกย้ายกันไปเพื่อที่จะเติบโตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ดีอะไรที่ไม่ดีก็เหมือนไปปรับกันมาจนมันลงตัวมากๆจนเป็นโมเมนต์ที่ใช่ก็เลยเซเยสไปเลยรักมากไหมนิวรักมากครับรักมากที่สุดในชีวิตเราให้ทุกอย่างกับเขาได้ตั้งแต่วันที่แต่งงานเราก็บอกเขาอย่างนั้นเราเป็นคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันบางสิ่งบางอย่างคิดไม่เหมือนกันเราก็ขอโทษในบางอย่างที่เราทะเลาะกันในบางเรื่องแต่ในสิ่งที่เราทะเลาะกันเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่กันติดตามชมได้ในรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่อง We'll be right back.